ครับยินดีต้อนรับสู่ปวิน Channel นะครับวันนี้เรามาเปิดคลิปนี้ที่นครบอสตันนะครับมลรัฐแมสซาชูเซตส์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคือผมบินมาจากนิวยอร์กนะฮะมาที่จุดนี้ที่มีความสำคัญสำหรับคนไทยมากๆพ่อหลวงของเราคิงพูนพลอดุลยเดชไทยแลนด์สแควร์หรือว่าความรู้จักของคนไทยก็คือเป็นคิงพูนพลสแควร์นะครับมันมีความสำคัญยังไงนะฮะนอกจากป้ายตรงนี้ที่เป็นป้ายคิงพูนพลสแควร์แล้วเนี่ยมันยังมีแท่นด้วยนะครับตรงนี้นะฮะอยากให้กล้องแพนมันนิดนึงนะฮะก็จะเป็นคำอธิบายถึงความสำคัญของสแควร์อันนี้นะฮะเดี๋ยวผมขออ่านให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่าสแควร์นี้เนี่ยก็คือสร้างขึ้นเป็นที่ระลึกนะครับสำหรับในหลวงรัชกาลที่9นะครับคือหลวงภูมิพลนะครับซึ่งเกิดที่เมืองนี้นะครับที่แมสซาชูเซตส์นะครับวันที่5ธันวาคมปีคศ1927นะครับแล้วก็ในหลวงเนี่ยขอโทษทีนะที่ไม่ใช่คำราชศัพท์เพราะไม่ใช่เป็นเจ้าก็คือเกิดในระหว่างที่พ่อของในหลวงเนี่ยก็คือพรินซ์มหิดลนะครับเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่นี่นะครับการสร้างแท่นนี้นะฮะก็สร้างขึ้นเมื่อวันที่8เมษายนปี1990นะครับคนที่มาเปิดป้ายนี้นะฮะซึ่งเป็นการเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี1992นะครับโดยมีสมเด็จพระเทพนะฮะเดินทางมาเปิดป้ายนี้เอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องภูมิพลสแควร์กันเยอะมากในเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันเป็นสแควร์ใหญ่ๆแบบเทียนอันเมินสแควร์ที่ปักกิ่งมันไม่ใช่เลยนะฮะมันเล็กมากเล็กน่ารักจุ๋มๆนะฮะเหมาะสำหรับความยิ่งใหญ่ของรัชกาลที่9นะครับมันก็มีอยู่ประมาณแค่นี้แหละฮะแล้วก็หลังจากการสวรรคตของรัชกาลที่9แล้วเนี่ยจุดนี้กลายเป็นจุดสำคัญทางด้านการเมืองของที่นี่เช่นเดียวกันก็คือมีทั้งมาโปรเทสนะฮะทั้งสองฝั่งอะนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนก็เป็นทั้งฝั่งเหลืองฝั่งแดงสมัยนี้ก็อาจจะเป็นทั้งฝั่งโมนาคิสและฝั่งแอนตี้โมนาคิสนะครับแต่ว่ามันกลายมาเป็นจุดรวมทางด้านการเมืองอะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยผมก็มาจัดงานที่นี่เช่นเดียวกันนะครับมาจัดงานตรงกับวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะ That's one every 7 years clearly a very hard worker he also made criticizing himselfand his family a crime under 112 section of the criminal code. So go Hattelan! Go Hattelan! Go Hattelan! Go Hattelan! น้ำไฟมันไม่แรงเท่าในนรกอ่ะนะเพราะว่าเราคิดว่าคนที่มาที่นี่ก็คงจะรู้แล้วว่าจุดมุ่งหมายของวันนี้มันคืออะไรประการแรกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการทวงคืนวันชาติเอาแค่นี้ก่อนมีส่งอิทธิพลทางด้านการเมืองนะฮะคือตัวกษัตริย์ภูมิพลเองเนี่ยก็เป็นกษัตริย์ที่มีอิทธิพลมากนะฮะแล้วก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงจะเรียกว่า political landscape นะฮะจากไทยเนี่ยที่มันเป็นประชาธิปไตยแบบตอกแตะเนี่ยกลายเป็นตอนนี้เนี่ยคือมันไม่เป็นประชาธิปไตยเหลืออีกเลยนะฮะก็จำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีงานพารงพาเรดกันมีการเอางานศิลปะมาเอ็กซิบิชันมาโชว์กันที่นี่นะครับดูสิเห็นมั้ยเนี่ยพอมาปุ๊บเนี่ยฝนก็ร่วงตกลงมาฟ้ายินดีด้วยความรักด้วยพักดีด้วยจิตใจที่เรามาร่วมเฉลิมฉลองนะฮะสถานที่เกิดของรัชกาลที่9เอาเป็นว่าผมจบเรื่องเกี่ยวกับภูมิพลสแควร์ตรงนี้ก่อนดีกว่าแต่เดี๋ยวเนี่ยจะพาไปดูด้านอื่นๆของเมืองบอสตันผมมาที่นี่ไม่นานนะจะพยายามเอาเรื่องราวของบอสตันมาฝากกันแล้วกันนะครับฝากช่วยกันกดแชร์นะครับกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยสำหรับตอนหน้านะครับผมจะพาทุกคนไปที่กรุงลอนดอนนะครับจะพาไปเยือนโรงเรียนเก่าที่ผมจบมานะครับก็คือ SOAS แล้วก็จะไปชวนคุยกับนักศึกษาปริญญาเอกสุดสวยน้องวิวนะครับตามมานะครับ